ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ quality ของ white cube นะครับ quality มันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเอทสองตัวสลับกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไม white cube ของผมมันมีน็อตตรงกลางเพราะว่าผมไม่มี white cube เป็นของตัวเองก็เลยเอารูบิกที่มีอยู่มาถอดฝาเซนเตอร์ออกสักหน่อยหนึ่งนะเอามาสอนกันก่อนเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีแก้เนี่ยครับให้เราสีมันจะมีสองสีที่ผิดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หันสีหนึ่งไว้ทางขวามืออีกสีหนึ่งเอาไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนตามดูนะครับไม่อยากอธิบายมากเดี๋ยวจะงงกันนะครับก็อย่างนี้นะครับนะครับแล้วในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถแก้ quality นี้ได้แล้วซึ่งมันไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราทุกคนนะครับก็ quality นี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีการแก้ quality นะครับอย่างนี้นะครับวิธีแก้ก็ดูกันอีกทีนึงนะครับช้าๆนะครับนะครับเราก็จะสามารถแก้ได้ลองถ้าตรงไหนไม่ทันก็ลองทบทวนดูนะครับวิธีการแก้ quality ของ white cube ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อเรื่องสาเหตุที่เกิด quality นะครับตอนนี้ก็ขอลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ